วันนี้ก็มีความชัดเจนออกมาตามที่มีการสัญญากันไว้นะคะหลังจากที่มีการประชุมบอร์ดเงินดิจิตอลวันเลตออกมาและมีการแจกแจงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติรวมไปถึงเรื่องของแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ5้0แสนล้านบาทหลายคนบอกว่าเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ไทยรับวันสงกรานต์พอดีแต่ก็มีหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่างและมีความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่ามันจะคุ้มค่างบประมาณ5้0แสนล้านบาทหรือเปล่านะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมดูรายละเอียดกันนะคะเพื่อที่ ที่จะตรวจสอบไปพร้อมๆกันตกลงเราจะได้เงินหมื่นไม้อันดับแรกก่อนนะคะคุณสมบัติต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะวันลงทะเบียนนะคะที่สําคัญรายได้เนี่ยนะคะต้องต่ํากว่า8ปด0 0 0ส่นบาทต่อปีและนะคะ จะต้องมีเงินฝากรวมกันไม่เกิน500,000บาทด้วยนะคะตรงนี้ก็เกิดคำถามเยอะพอสมควรเหมือนกันว่าบางคนเงินฝากเขาไม่เยอะจริงอาจจะไม่เกิน5 0 0แสนแต่ถ้าเกิดเขารวยทองเขารวยที่ดินกลายเป็นว่าเขาก็มาได้เงินหมื่นกับเราด้วยนะคะแต่นี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลชั่งน้าหนักแล้วก็มีการฟังความเห็นอย่างรอบด้านมาแล้วนะคะ สุดท้ายก็จะออกมาว่าภายใต้เงื่อนไขนี้จะครอบคลุมพี่น้องคนไทยที่จะได้เงินหมื่นที่เป็นรูปแบบของเงินดิจิตอลทั้งหมด50ล้านคนนะคะใช้จ่ายในพื้นที่800กว่าอำเภอด้วยกันทีนี้สิ่งที่จะซื้อสินค้าได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าซื้อได้แทบทุกชนิดนะคะแต่ดอกจันก็คือว่าซื้อได้ในร้านค้าขนาดเล็กที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดตรงนี้ล่ะค่ะ อะไรคือร้านค้าขนาดเล็กเพราะรัฐบาลเนี่ยเขายืนยันว่าเขาอยากให้รายย่อยอยากให้รากญ่าเนี่ยได้เงินไปถึงมากที่สุดนะคะแต่คําจํากัดความของร้านรายย่อยเนี่ยมันรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็นเส้นสายสาขาของทุนใหญ่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะแล้วสินค้าที่จะจับจ่ายได้เนี่ยได้เกือบทุกอย่างจริงยกเว้นสินค้าที่เข้าขายอบายามุกนะคะเหล่ายาบุรีนะคะน้ํามันไม่ได้นะคะซื้อเพชรพลอยซื้อทอง ไม่ได้นะคะและก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าชําระหนี้อย่างค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมไม่ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้สําหรับเงินดิจิตอลนะคะอยากให้มีการเอาเงินมาจับจ่ายต่อยอดหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนบอกได้เงินหมื่นมาจะเอาไปใช้หนี้ไม่ได้นะคะ และก็อย่างที่บอกค่ะเปิดลงทะเบียนช่วงไลรมาสามกระกฎาคมถึงกันยายนนะคะและก็จะได้จ่ายกันจริงๆเนี่ยช่วงปลายปีที่กําลังจะเดินทางกําลังจะท่องเที่ยวกันพอดีตุลาคมถึงธันวาคมและวันนี้มีสับนี้ขึ้นมาก็คือการใช้จ่ายเป็นการจ่ายผ่านซูเปอร์แอปนะคะก็เลยมีข้อสงสัยอีกว่าเอาแล้วตกลงเปาตังค์อยู่ที่ไหนนะคะเอาทีนี้มาดูแหล่งที่มาของเงินกันบ้างค่ะคุณผู้ชมจาก3แหล่งเงินด้วยกันอันดับแรกเลยก็คืองบประมาณ ปี2,567นะคะซึ่งเคาะไปแล้วเพราะนั้นจะเอามาจากไหนก็ต้องมารอลุ้นในเรื่องของการ ลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆหรือไปลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นจากแต่ละกระทรวงออกมาอาจจะได้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะมาจากงบกลางอีกก้อนหนึ่งนะคะรวมแล้วต้องให้ได้1นึ5ง0ล้านบาทแต่จะได้ถึงจํานวนนี้จริงไหมเนี่ยอาจจะต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณนี้ก็คือนู่นเลยนะคะเดือนกันยายนถึงจะชัดและมีอีกคําถามว่าถ้าเกิดเอางบกลางมาใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดโรคระบาดเกิดภัยธรรมชาติขึ้น จำเป็นต้องใช้งบกลางขึ้นมาจริงๆจะทําอย่างไรเพราะต้องโยกง,งบกลางมาใส่เอาไว้ในเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วทีนี้นอกจากปี67แล้วยังมีงบปี68ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทําและใกล้จะเข้าสภาเต็มทีแล้ว ตรงนี้อีก1 5 2 7 0 0ล้านบาทตรงนี้เขาขยายวงเงินรอแล้วนะคะ <S <S ก็คือสรุปว่าวงเงินงบประมาณปี68มันต้องกู้เพิ่มมาอีก1ส5 0 0 0ห0่นกว่าล้านนะคะวงเงินรวมงบปี68จึงดีดไปอยู่ที่3,7ล้านล้านบาทนะคะและส่วนนี้คือส่วนที่3คือการใช้งบผ่านทางทอกศนะคะจะเป็นวงเงินกว่า1 7 2 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะคะ ประเด็นเรื่องการใช้จ่ายเงินผ่านพกสนี่เองก็เกิดข้อถกเถียงกันอีกอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามจะไม่กู้และเอาเงินของอมสินมาใช้จําได้ไหมคะแต่ถูกทักท้วงว่ามันจะไปขัดเงื่อนไขของธนาคารอมสินอ้าวตอนนี้มาเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังด้วยเหมือนกันซึ่งกําหนดไว้เลยว่าจะเอาเงินมาใช้ได้เนี่ยมาตรการแบบนี้เขาเรียกว่ามาตรการกึ่งคลังหรือการใช้เงินนอกงบประมาณ ต้องทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนข้อนี้ผ่านนะคะแต่ข้อต่อมาคืออะไรเวลายกเงินมาใช้แบบนี้รัฐบาลจะรับภาระชดใช้ค่าใช้จ่ายเนี้ยต้องมาชดเชยให้ในภายหลังนะคะโดยจะต้องชดเชยขอทกศมาเท่าไหร่1นึ่ง0ล้านบาทไม่ใช่ใช้คืนเท่านั้นนะแต่มันต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยวันนี้ตอนแถลงมีผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่า วงเงินทกศตรงนี้ตกลงรัฐบาลจะต้องใช้คืนทั้งเงินต้นเงินต้นบวกดอกเบี้ย ع, เป็นเงินเท่าไหร่จะหาเงินจากไหนมาวันนี้ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะคะอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงคือคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐ,ฐกิจด้วยเรื่องทกศคุณสิริกัญญาบอกว่าจะเป็นการบิดหลักการการใช้เงินของทกศไหมเหมือนกับธนาคารอมสินที่จะต้องใช้ช่วยพี่น้องเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขา ะะแต่ในส่วนนี้รัฐบาลบอกแล้วว่าเงินก้อนที่เอามาจากทกสก็จะไปจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร17ล้านคนอยู่แล้วคุณสิริกัญญาเลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความอีกรอบหรือไม่นี่คือเงินส่วนที่3ของทกสเรื่องการทำแอปพลิเคชันใหม่ Super App ป,ป,ปเนี่ยนะคะคุณสิิกัญญาเองบอกเหมือนกันว่าอาจจะต้องใช้เวลาต้องทดสอบก่อนใช้งานจริงนะก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวด้วยว่าการจะทําแอปพลิเคชันขึ้นมายังอาจจะต้องใช้งบประมาณด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานขึ้นมาจะกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนได้สุดท้ายเลยคือร้านค้าขนาดเล็กที่จะเข้าร่วมได้เนี่ย เขาจะมีลักษณะยังไงและที่สําคัญก็คือกว่าเขาจะถอนเงินได้เนี่ยไม่ใช่ในรอบแรกที่เขาขายของไปได้นะคะเขาได้เงินมาเป็นเงินดิจิทัลแล้วเนี่ยเขาต้องเอาเงินดิจิตัลนี้ไปใช้จ่ายซื้อของมาขายอีกชั้นหนึ่งกว่าจะไปถอนเป็นเงินสดได้คําถามคือถ้าเกิดเป็นร้านค้ารายย่อยจริงๆสายป่านเขาไม่ได้ยาวเขาจะอยากเข้าร่วมไหมคะนี่คือความเป็นห่วงนะคุณผู้ชมและสําคัญที่สุดก็คือว่า เมื่อเราหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ไม่ต้องพูดคําว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลพูดเป็นตัวเลขออกมาเลยว่าถ้ามาตรการนี้สําเร็จจะกระตุ้น GDP หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้1.2ถึง1.6เปอร์ซแต่คำถามก็คือนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมันมีการเติบโตของหนี้สาธารณะออกมาด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ค่ะพี่